เรือซันดากาลาป้าท่าเรือเก่าแก่ของจาการ์ตาตำนานที่เล่าขานการสร้างเศรษฐกิจอินโดนีเซียในยุคก่อนที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานเป็นท่าเรือขนส่งภายในประเทศโดยความน่าสนใจและเสน่ห์ของที่นี่คือเรือใบสินค้าที่เป็นเรือไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ท่าเรือเก่าแก่ของจาการ์ตาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่17จากนั้นได้มีการบูรณะเพิ่มเติมและขยายขนาดขึ้นในปี1817โดยเป็นแหล่งเรือใบสินค้าแบบดั้งเดิมซึ่งในอดีตถือว่าเป็นกองเรือใบพาณิชย์ที่สำคัญเพียงไม่กี่กองของโลกทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้เป็นจุดขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเกษตรกรรมระหว่างจาการ์ตาและเกาะต่างๆภายในประเทศอินโดนีเซียความแข็งแรงของลูกเรือชาวอินโดนีเซียในการขนถ่ายสินค้าจากรถลงสู่เรือโดยแทบจะไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรงใดๆให้เห็นถือเป็นการคงรูปแบบการขนถ่ายสินค้าแบบเก่าไว้ทั้งยังช่วยหนุนเสริมวิถีการค้าแบบดั้งเดิมให้ยังคงอยู่กับท่าเรือเก่าแก่แห่งนี้ตลอดไปสงบวงกำปั่นถ่ายภาพธัญรักษ์ปรางจันทร์ NBT จันทบุรีรายงาน